วัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือรายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะรายการที่เราจะมาร่วมกันค่ะออกแบบสังคมไทยในหลายมิติซึ่งในช่วงประชาชนปฏิรูปประเทศไทยวันนี้นะคะประเด็นสำคัญที่จะมาสนทนากันค่ะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยว่าจะเป็นอย่างไรตามมติของสมัชชาปฏิรูปว่าด้วยเรื่องการปฏิรูประบบการเมืองพัฒนาความเข้มแข็งของพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทยค่ะช่วงประชาชนปฏิรูปประเทศไทยวันนี้ค่ะบุคคลที่จะมาร่วมสนทนากันนะคะท่านมีภารกิจมากมายในการช่วยกันขับเคลื่อนสังคมค่ะท่านแรกที่ให้เกียรติกับรายการของเราวันนี้นะคะท่านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปค่ะท่านเป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS นะคะท่านทำงานกับเครือข่ายประชาสังคมมาแล้วทั่วประเทศค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณพงพยมวาสภูติค่ะท่านเป็นประธานคณะทำงานเฉพาะประเด็นนะคะปฏิรูประบบการเมืองอดีตกรรมการปฏิรูปอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีคุณหมอแล้วก็คุณพงพยมด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตยกคำพูดของคุณหมอมาก่อนค่ะที่อ่านแล้วแหมฟังแล้วตกใจนะคะความยุ่ยเปื่อยของสังคมเพราะฉะนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะอยากให้ท่านพูดถึงการเร่งปฏิรูปจิตสำนึกของพลเมืองนะคะในการที่ให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นในการจัดการตนเองจนถึงณวันนี้ค่ะความยุ่ยเปื่อยของสังคมได้รับการดูแลมากน้อยขนาดไหนจากทั้งภาคประชาชนรัฐแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นเองค่ะคุณหมอเวลาผมพูดถึงเรื่องว่าสังคมในยุ่ยเปื่อยไปทั้งหมดนั้นเจตนาต้องการจะบอกว่ามันถึงวิกฤตมันถึงจุดวิกฤตคือมันทุกจุดเนี่ยไปตรวจสอบดูทุกจุดเนี่ยมันเป็นปัญหาไปหมดมันมีทุกจุดเลยมันพร้อมๆกันนะฮะทีนี้พอมันพร้อมๆกันหมายถึงว่าวิกฤตแล้วมันต้องแก้ไขแต่ว่าผมไม่ได้หมายความว่าจะหมดหวังนะฮะค่ะไอ้ความยุ่ยเปื่อยแล้วก็เห็นปรากฏการณ์ที่มันวิกฤตไปพร้อมๆกันหลายที่นั้นเนี่ยมันจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนะฮะค่ะถ้าไม่ยุ่ยเปื่อยเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงคนอาจจะไม่ตื่นตัว ไม่เกิดจิตสำนึกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าไอ้ที่ว่ายุ่ยเปื่อยจะไปทั้งหมดนั้นเนี่ยนั่นกำลังจะสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ไอ้การเปลี่ยนแปลงใหญ่นั้นเนี่ยหากว่าเราคนไทยทั้งสังคมเนี่ยมาช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยมันก็จะสามารถนำพาประเทศเนี่ยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้ค่ะซึ่งผมเห็นนะผมเห็นว่าเมื่อกี้ถามว่าแล้วมันดีขึ้นไหมเนี่ยนะฮะผมเห็นว่าขณะนี้ยังมีความตื่นตัวเกิดขึ้นหลายอย่างประชาชนทั่วประเทศเนี่ยก็มีความตื่นตัวเรื่องของการจัดการตนเองเรื่องของความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำต่างๆซึ่งแน่นอนก็ต้องให้เครดิตกับคณะกรรมการปฏิรูปและกับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่ขับเคลื่อนทั่วประเทศนะฮะทำให้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมหรือว่าประชาชนตั้งแต่รากหญ้าขึ้นมาเลยเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาร่วมทำงานกันเห็นการเปลี่ยนแปลงครับทีนี้ว่าในเรื่องของจิตสำนึกต่างๆทั้งหลายความเป็นพลเมืองใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศในคราวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจิตสำนึกจิตสำนึกที่สำคัญนั้นเนี่ยผมคิดว่าจิตสำนึกความเป็นพลเมืองเนี่ยเป็นภาพรวมๆว่าเราต้องไปให้ถึงตรงจุดนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือว่าคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยเสนอว่าจะต้องไปถึงการจัดการตนเองให้ได้นั่นหมายความว่าจากคนที่เป็นผู้ที่ถูกปกครองนั้นเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเองกำหนดตัวเองนะฮะลงมือลงไม้ในการที่จะพึ่งตนเองให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และผมคิดว่ากำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับอืมค่ะทางคุณพงพยมบ้างที่เราคุยกันนอกรอบมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะเปลี่ยน peopleเป็นซิติเซนจริงๆแล้วประชาชนคนไทยจะมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้มากขึ้นอย่างไรบ้างคะครับก็อย่างที่คุณหมอว่านะฮะบ้านเมืองเรามีปัญหาเยอะเหลือเกินนะแต่ในฐานะที่ผมเรียนรัฐศาสตร์มานะฮะแล้วก็มาทำงานในภาคบริหารงานปกครองเนี่ยที่กระทรวงมหาดไทยก็แล้วก็มารับใช้คณะปฏิรูปหรือสมัชชาปฏิรูปเนี่ยก็มอบให้ผมเนี่ยมาดูแลเรื่องประเด็นการปรับปรุงแก้ไขนะการด้านการบ้านการเมืองเนี่ยซึ่งคณะทำงานที่เขาทำอยู่แล้วเดิมเนี่ยเขาก็มาเลือกเอาว่าเราจะแก้ปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยแน่นอนมันแก้ได้หลายจุดหลายแบบนะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจความเป็นพลเมืองของตัวรู้สิทธิรู้เสรีภาพรู้หน้าที่รู้ความรับผิดชอบคือชาวบ้านเราก็อย่างว่านะชอบของฟรีชอบให้คนอื่นมาดูแลแต่บางครั้งนี่ลืมไป
ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องบริหารจัดการตัวเองนะอย่างที่คุณหมอพูดดังนั้นคณะทำงานของผมเนี่ยที่มาทำงานกับทางสมัชชาปฏิรูปของคุณหมอประเวศเนี่ยเราก็มุ่งไปที่เรื่องของการมีส่วนร่วมเรามองว่าการที่จะพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองได้เนี่ยก็ต้องให้เขาเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะฮะก็ไปเลือกเอาเรื่องการมีส่วนร่วมหรือเรียกว่า participation ซึ่งก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่แค่สถาบันการเมืองมีการเลือกตั้งมีการลงเสียงอะไรกันแล้วจะเป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่นะคะเพราะจริงๆแล้วประชาธิปไตยนี่มีทั้งเรื่องของเหตุผลมีทั้งเรื่องของการใช้กฎเกณฑ์นะกฎหมายการรู้จักสิทธิหน้าที่เสรีภาพความรับผิดชอบใช้เสียงข้างมากก็จริงแต่ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยซึ่งบางทีเราลืมไปเรื่องนี้ดังนั้นจะแก้ยังไงดีเรื่องการเมืองเรื่องบ้านเมืองเนี่ยก็คิดว่าถ้าประชาชนเนี่ยฝึกการมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็รู้จะทำให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วกลายสภาพจากประชาชนเนี่ยมาเป็นพลเมืองได้ซึ่งเราก็เพ่งเล็งไปที่สถาบันการเมืองการปกครองที่ใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคุยกันต่ออย่างนี้ถ้าเกิดจะถามนะคะว่าการเพิ่มอำนาจประชาชนหรือว่าการสร้างจิตสำนึกนะคะการลดความเหลื่อมล้ำอันไหนที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดคะในการที่เราจะก้าวผ่านจุดนี้จุดที่ยังเป็นปัจเจกนิยมอยู่ในความเห็นผมนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะมันต้องทำไปด้วยกันครับผมแยกกันไม่ได้เลยเรื่องความเป็นธรรมเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เรื่องของสำนึกความเหลื่อมล้ำเนี่ยการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมันไปด้วยกันอาจจะเรียกว่ามันเป็นร่างและเงาของกันและกันแยกออกจากกันไม่ได้ต้องบูรณาการร่วมกันคืออย่างคณะปฏิรูปของท่านอนันต์ปัญญลชุนเนี่ยนะครับเขาก็มองเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางอำนาจมองว่ารัฐเนี่ยถ้าเทียบกับเอกชนและประชาชนมีอำนาจมากเหลือเกินในมือเยอะมากจนทั้งทางนี้อ่อนแอไปหมดนะนั้นบ้านเมืองที่เจริญเนี่ยเขาต้องเดินไปพร้อมๆกันจริงๆแล้วประชาชนต้องเดินหน้าเอกชนต้องเดินหน้าได้ซ้ำนะรัฐบาลคอยสนับสนุนแต่ว่าบ้านเราเนี่ยกลายเป็นรัฐบาลคือซีกการเมืองเนี่ยและกลไกของรัฐคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นคนนำประชาชนทั้งสิ้นอยากจะไปซ้ายไปขวาเลือกจังหวัดนั้นเป็นไอ้นี่เลือกจังหวัดนู้นเป็นไอ้นั่นนะซึ่งอันเนี้ยไม่น่าจะเป็นผลดีงั้นเราจะไปแก้ปัญหาการเมืองข้างบนเนี่ย มันเป็นเรื่องยากแต่ว่าทางคณะสมัชชาโดยเฉพาะคุณหมอประเวศเนี่ยท่านไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองข้างบนท่านสนใจประชาชนข้างล่างฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมุ่งทำที่ประชาชนให้รู้สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบตัวเองเปลี่ยนจากประชาชนเป็นพลเมืองให้ได้ผมจะเสริมตรงหน้าที่นะฮะตรงสิทธิเนี่ยชัดเจนแต่หน้าที่นั้นเนี่ยจะฝึกประชาชนให้มีจิตสำนึกพลเมืองและมีความมีส่วนร่วมเนี่ยนะมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีสามระดับครับสมมติเห็นอยู่นะฮะอันแรกเนี่ยคือประชาชนเนี่ยรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในการแก้ไขปัญหาของตนเองปัญหาเรื่องการทำมาหากินปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องอะไรต่างๆของตัวเองนะเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้เนี่ยเป็นในขั้นที่หนึ่งคือการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำอันนี้เขาทำได้เลยแล้วทำกันเยอะเดี๋ยวนี้นะฮะอันนี้รวมๆก็คือเรื่องชุมชนเข้มแข็งนะฮะทีนี้มาระดับที่2เนี่ยประชาชนที่มีความเข้มแข็งระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะมามีส่วนร่วมในระดับเรียกว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะคือการกำหนดนโยบายของประเทศของรัฐบาลหรือแม้แต่ของท้องถิ่นของในท้องถิ่นเขาก็มีนโยบายในระดับท้องถิ่นใช่ไหมครับเช่นตำบลเช่นเทศบาลเช่นอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยประชาชนที่กลุ่มต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะว่าอยากจะทำแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบล นั้นเนี่ยให้มีแผนชุมชนเนี่ยเป็นตัวประกอบด้วยนะฮะและใช้ทรัพยากรส่วนหนึ่งเนี่ยมาสนับสนุนการทำงานของชุมชนอันนี้ก็เป็นระดับที่สองมาระดับที่สามเนี่ยคือการมีส่วนร่วมในเชิงของการตรวจสอบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในระดับชาติก็มีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมครับในท้องถิ่นเนี่ยยิ่งตรวจสอบง่ายประชาชนเนี่ยที่รวมกลุ่มกันเนี่ยกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยทำงานด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องตรวจ